โน้ตวิเศษเคลื่อนไหวถึงหลานสาวหมื่นล้านน้องแอบิเกลได้เจอหน้ากันครั้งแรกขอแสดงความยินดีกับชมพู่อรยาที่คลอดลูกสาวคนที่3ทายาทหมื่นล้านตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยชมพู่อรยาเฉลยชื่อลูกสาวชื่อน้องแอบิเกลในวันที่ลืมตาดูโลกโดยที่มาของชื่อแอบิเกลนั้นเป็นพายุที่เข้าเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2015ซึ่งทางด้านคุณพ่อน็อตนั้นเป็นคนตั้งและล่าสุดทางด้านของชมพู่อรยาได้พาลูกสาวน้องแอบิเกลกลับบ้านแล้วและได้เจอกับญาติๆเป็นครั้งแรกงานนี้ทางด้านคุณอาอย่างโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้เจอหลานสาวน้องแอบิเกลและได้ออกมาโพสต์รูปภาพของหลานสาวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าฮัลโหลแอบิเกลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ